รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงกระทิงซ่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นคาสโนวาหนุ่มหล่อและคาสโนวีสาวสวยมาปะทะกันในรายการของเราขอต้อนรับเลยครับพี่อนันดาและพี่จ๋าครับครับวีรนุชครับผมสวัสดีฮะโอ้ยไม่คาสโนวาแล้วทำไมหมดไรทำไมหมดฤทธิ์แล้วหมดฤทธิ์แล้วลูกจะคลอดป่ะฮะลูกจะคลอดหรือเปล่าเป็นไรไม่ใช่ทำไมเจ้าผู้ชายโลแล้วจะเขินมาอยู่ใกล้ๆอะไรอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นแหละค่ะเขินจังเลยนี่เกิดอะไรนี่การแพ้ท้องเคยเห็นแต่ในทีวีค่ะไม่ออกตู้เย็นมั้งคะไม่ได้เอาออกทีวีหล่อมากเลยอ่ะคนท้องอ่อนๆรับไหมคะเดี๋ยวพูดเหมือนมะพร้าวเองมะพร้าวอ่อนๆสักลูกไหมคะอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาบอกไว้เลยถ้าพี่อนันดามาเขาจะขอแบบแทะลมพี่เบาๆหนักๆเลยก็ได้ได้หนักๆใช่ไหมเอาพี่พูดเองนะเดี๋ยวเราท้องอยู่โอ้โหไอ้นี่บวกเลยแล้วกอดเขาอ่ะลูกเราขั้นกลางเลยนะถึงตัวด้วยแต่สำหรับพี่จ๋าผมคงไม่กล้าอัดเอื้อมจีบพี่จ๋าแต่ผมมีเพื่อนผมที่เขาชอบแอบชอบผมแนะนำแล้วเขาอยากจีบพี่เพื่อนผมใช่ฮะเพื่อนอะไรไม่มีอะไรพี่คือที่เตรียมกันหนุ่ยต้องเล่นจีบพี่จ๋าแต่ตอนเล่นอ่ะหนุ่ยเล่นไม่ไหวคือมันยังเล่นเป็นตัวเองไม่ได้พี่ไอ้บ้าอันนี้คือหัวล้อเขินเลยมันเขินอยู่บอกเลยว่าวันนี้หนุ่มสาวสุดฮอตมารายการเราทั้งทีบอกเลยว่าเดือดแน่ๆเพราะเราจะล้วงลึกความเป็นตัวตนและเรื่องส่วนตัวของพี่ๆที่ไม่เคยพูดที่ไหนจริงไหมที่พี่อนันดาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระเอกสุดติดไม่เอาใครเลยส่วนพี่จ๋าเนี่ยบอกทั้งร้ายและแรงจะเป็นยังไงเราไปนั่งเมาส์กันเลยดีกว่าครับไปเราจั่วกันตั้งแต่หัวรายการเขาพูดกันมาว่าพี่ทั้งสองท่านเป็นคาสโนวาและคาสโนวีพี่รู้สึกไงครับพี่ก็อย่าไปบอกแฟนผมนะอันนี้บอกใครเพราะผมบอกเขาแล้วผมหมดฤทธิ์ฮะแกแล้วทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครรู้หรอกเขาดูทางประเทศเท่านั้นเองพี่จ๋าคะขอถามเรื่องนี้เลยค่ะคาสโนวีจริงไหมไม่จริงค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าได้ยินคำนี้นี่จะแบบเหมือนแบบไม่พอใจอ่ะปี๊ดเลยพี่จะถีบหน้าหนูไหมคะไม่เราจะรู้สึกเหมือนว่าก็ไม่ใช่ทำไมต้องว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาตอนหลังๆก็แบบเฉยๆเหมือนกับเป็นคำอ๋อไม่หลังๆแบบเข้ามาเฮ้อเข้ามาว่างว่างช่วงนี้ว่างแต่พูดเรื่องคาสโนวาคาสโนวีแล้วเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เรื่องหัวใจทั้งอดีตและปัจจุบันของพี่ๆอย่างแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนกับช่วงนี้เลยฮะถามแรงตอบเร็วนะฮะต้องตอบให้เร็วภายใน3วินะคะตุ้ยถามพี่จ๋านุ้ยถามพี่อนันดาแต่ถ้าพี่อนันดาตอบไม่ได้ภายใน3วิพี่อนันดาจะโดนหนูเล็กหอมว้าวโอเคถ้างั้นไม่ตอบเลยเลยหอมมันเลยชอบเปลี่ยนแล้วกันค่ะเปลี่ยนสิฮะเปลี่ยนอ่ะไม่ได้ผมตอบทันทีเลยยังไม่ได้เสนอชื่อเลยนะเว้ยยังไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยเลยอ่ะดูสงแล้วเรื่อยเลยครับพี่จ๋าครับบอกหน่อยพี่จ๋ามีดีอะไรผู้ชายถึงเข้าหาเพียบฉลาดนิสัยดีมีอารมณ์ขันค่ะครบเลยอ่ะตายกูถูกคอมแน่เลยเนี่ยพี่อนันดาฮะเวลาเจอผู้หญิงถูกใจอนันดาทำยังไงถึงได้มาเป็นแฟนมาหอมไหนอ่ะสายเอาเลยลูกลูกเฮ้ยนี่ไม่เขินจริงเลยพี่แสนดีต้าลูกพูดตรงๆค่ะจีบคนไม่เป็นจะไม่มีมุกจีบสาวเลยคือส่วนมากก็คือเป็นตัวเองแล้วก็คุยกับเขาพี่จ๋าครับเทคนิคอ่อยหนุ่มของคาสโนวีที่ทำแล้วไม่พลาดเป้าไม่อ่อยอ่ะมีเราจะอยู่ทรงไหนที่แบบผู้ชายเขาจะเดินเข้ามาชาร์จพี่เฟรนลี่พอแล้วและตอนนี้ตาพี่ที่พี่ตอบผมนะตาพี่แบบหวานๆอ่ะอ๋อจริงเปล่าใช่เนี่ยเกียร์พี่ตาเยิ้มตาหวานเฟรนลี่พี่อนันดาฮะส่วนไหนของผู้หญิงที่พี่อนันดาชอบมองชอบสัมผัสมากที่สุดตอ
อบค่ะไม่ใช่หัวล้อค่ะไม่หอมไปเดี๋ยวทำไมต้องหัวล้อก่อนรู้จะหอมพี่แล้วนะหอมเหรอคือสวมตอบออกทีวีไม่ได้หรอเนี่ยพี่มันลึกมากเลยเหรอไม่โอ้โหผมมองคนที่จิตใจและสมองโอ้ได้ๆๆๆรู้จักมา10กว่าปีไม่เคยเห็นกันพี่จ๋าครับระดับคาสโนวีขอ1คดีที่รถไฟชนกันเข้ากันอย่างจังเลยโอ้ยมันไม่ได้เป็นแบบว่ารถไฟชนกันค่ะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เหมือนกับเรายังไม่ได้คุยแบบตกลงคบกันกับใครอ่ะมันก็เหมือนมันเวลามีคนมาจีบเราสามารถที่จะบอกว่ามาเจอกันได้เดี๋ยวสมมติอยู่กับนายกอยู่ในขอจะมาเอามาสิเอามาสิอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วก็นั่งกันอยู่3 3คนแต่นายกอก็อาจจะแบบไม่ใช่ไม่รู้ตัวเฮ้ยมึงใครอ่ะคือคุยเป็นเพื่อนอย่างงี้ได้ด้วยเหรอเขาเรียกว่าเปิดเผยไม่ได้แบบแอบเจอกอแล้วไปแอบเจอขอแล้วบอกไม่รู้จักกอต้องขอเหรอต้องขอเหรอเออเดี๋ยวกันเลยเดือดพี่ดันดาฮะขอ1ประโยคสุดหวานที่สาวๆทั้งประเทศฟังแล้วต้องละลายภาษาอังกฤษได้ป่ะได้แล้วตัวเองแปลเอาแล้วกันพี่คุยอย่างเล็กพี่ต้องคุยอย่างเล็กนางเอกลุกไปค่ะจ้าอะไรจ๋าเลยนางเอกไปคนใช้จะคุยกันไม่อยากคุยกับคนใช้แล้วอย่าไปขัดที่พี่นาราชุด so how is heaven when you left it it is beholding fate is life แปลภาษาอังกฤษมันเสียวจริงภาษาไทยไม่รู้จะเป็นไงโทษทีครับตอนนี้สวรรค์เป็นยังไงตั้งแต่คุณทิ้งลงมาครับอ๋อพอดีอยู่ในนรกอะค่ะโอเคอ๋อเข้าใจละคือถ้าเกิดแปลเป็นไทยจะแปลเป็นอันนี้ใช่ไหมพี่ก็คือใช่สวรรค์เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่คุณทิ้งลงมาอะไรเงี้ยมาถามคนที่อยู่ในนรกก็ไม่เจอเลยพี่จ๋าครับขอ1ท่าอ้อนแฟนที่หนุ่มๆทั้งประเทศเห็นแล้วฟินสุดๆโอ้ยจะไปอ้อนใครล่ะคะนี่ไม่ได้จะทำแล้วนี่ก็อ้อนแล้วเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็อ้อนแล้วนะแค่กอดแขนพอแล้วค่ะหึงเหรอเราหึงเหรอก็ไม่น่ารักอ่ะแล้วเราเป็นอะไรพี่นันดาก็เมื่อกี้เขามาจีบนะได้ไงได้ไงแล้วก็คนอื่นก็ไม่ได้นะเขาพูดว่าไงฮะเขาพูดว่าไงอยู่ในโลกสบายดีไหมพี่อนันดาฮะความหล่อระดับพี่อนันดาเคยโดนผู้หญิงบอกเลิกหรือไม่เหตุการณ์ครั้งไหนที่ผู้ชายทำเราเจ็บที่สุดกับเราเนี่ยยังไงอะไรเงี้ยผู้ชายเขาก็ตอบมาเต็มหูเลยค่ะบอกว่าไม่มีอะไรเป็นน้องพี่อนันดาฮะถ้าจู่ๆมีคนเดินมาบอกว่าพี่เป็นนักแสดงสุดติดไม่เอาใครทั้งนั้นจะตอบกลับว่าไม่ได้เสือสิงกระทิงซ่าเสือสิงกระทิงซ่าสนับสนุนโดย Isuzu พี่อนันดาฮะเวลาเจอผู้หญิงถูกใจอนันดาทำยังไงถึงได้มาเป็นแฟนไหนอ่ะลูกพี่อนันดาฮะความหล่อระดับพี่อนันดาเคยโดนผู้หญิงบอกเลิกหรือไม่ก็ไม่เคยแต่ตอนคนเลิกกันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอยู่แล้วอ๋อไม่ได้บอกเลิกกันแต่ไม่ได้ไม่เคยมีคนมาแบบจริงๆคนที่รักกันเลิกกันมันไม่ได้เป็นแบบเรื่องง่ายหรือไงครับมันก็เป็นทั้งสองฝ่ายแล้วพี่เฮิร์ตนานไหมเวลาเสียใจบางคนอาจจะมองผมแล้วก็แบบไอ้นี่มันไม่มีความรู้สึกเพราะตอนอกหักผมจะไม่ค่อยมีอาการแบบซึมต้องไปเมาต้องไปหาเพื่อนต้องจะไม่มีอาการอย่างนั้นเลยแต่จริงๆข้างในมันก็จริงๆพี่มีหัวใจไหมคะมีสิครับอ๋ออยากได้อะพี่จ๋าเจ็บมาเยอะเหตุการณ์ครั้งไหนที่ผู้ชายทำเราเจ็บที่สุดโหมันไม่เหมือนกันเลยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่ชอบคนโกหกถ้าเจอโกหกแบบเนี้ยแล้วพี่จับได้พี่เลิกเลยไหมหรือว่าให้โอกาส
เลิกเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะยังไม่ได้คบโกหกก็เลิกก็คือไม่ให้โอกาสเลยเคยมีครั้งนึงนานแล้วล่ะค่ะคือมีคนมาจีบแล้วก็แบบเขาไม่มีแฟนไม่มีอะไรคือเหมือนแบบเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วก็แต่ว่าเวลามีโทรศัพท์เข้ามาเขาจะไม่ค่อยรับตอนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยรับเขาบอกว่าเนี่ยเขายังแบบไม่อยากจะคุยด้วยเพราะผู้หญิงเหมือนแบบยังมีเยื่อใยอยู่มาวันนึงก็มีผู้หญิงคนนึงโทรหาเราไม่ต้องพูดอะไรนะให้ฟังเฉยๆเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะไม่รู้หรอกแล้วเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงเขาไหมเราก็บอกได้ยินเขาบอกงั้นอยู่เงียบๆไปก่อนนะคะแล้วเขาก็เดินเข้าไปคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วเราก็ได้ยินเสียงนี้บอกว่าคือเขาก็ถามผู้ชายคนนี้ว่ากับฉากในหนังเลยเหมือนเลยเขาถามว่ากับเราเนี่ยยังไงอะไรเงี้ยผู้ชายเขาก็ตอบมาเต็มหูเลยค่ะบอกว่าไม่มีอะไรเป็นน้องเราก็แล้วผู้หญิงเขาก็ถามว่าแล้วรักเขาไหมหมายถึงว่ารักตัวผู้หญิงไหมผู้ชายก็บอกรักที่สุดเลยต่อหน้าพี่ต่อในหูค่ะในเสียงได้ยินอ่ะพี่คะถ้าตอนนั้นพี่รู้จักแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเสียงเด็กด้วยมีลูกมากันครอบครัวเลยพี่อนันดาเดทแรกของพี่ต้องพาไปที่นี่เลยมีสองอย่างค่ะอย่างแรกคือกินฮะต้องไปกินจกส้มตำปลาอะไรเงี้ยฮะคือเราต้องเอาแบบพฤติกรรมแบบบ้านๆออกมาให้หมดก่อนเพื่อที่ว่าทุกอย่างที่เราทำหลังจากนั้นดูดีไปหมดเลย และอีกอย่างนึงครับมีอย่างที่สองอีกอย่างหนึ่งคือไอ้นี่ไม่รู้มันเป็นมายังไงนะแต่ว่าสมมติไปกินข้าวเสร็จแล้วไปเดทกลางคืนไปเที่ยวกันต่อเนี่ยผมไปเที่ยวไอ้นี่บ่อยมันชื่อ King's Corner มันเป็นอะไรคะพี่สถานที่อะไรคือมันอยู่ในพัทพงอะฮะแล้วเขาก็ได้เรียกโอ้พัทพงไปบ่อยมีเราอะอะไรยะไปทำอะไรยะนี่ไหวเหลือเกินนะเนี่ยมันคืออะไรครับเพื่อนอาจารย์เป็นบาร์กระเทยฮะตอนแรกที่เราไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแบบ energy เรากลัวใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยมันบาร์กระเทยเราจะไปมันจะดีเหรออะไรเงี้ยแต่พอไปเนี่ยเรารู้สึก energy ในนั้นมันสนุกมากแล้วมันละลายพฤติกรรมคนอะก็คือคนที่เพิ่งรู้จักกันพอไปอยู่ในที่อย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยแป๊บเดียวขึ้นเวทีเต้นกันนั่นนี่อะไรเงี้ยสนุกมากใช่จากที่ตอนแรกเป็นผู้ชายก็เป็นกระเทยกันไปหลายคนเลยเมื่อไหร่ฮะลืมบอกไปเข้าไปกับอีกคนแต่เดินออกไปอีกพี่จ๋าครับที่จะเป็นสามีจ๋าบอกเลยว่าคุณสมบัติต้องตามนี้แม่โกหกแม่เจ้าชู้ดูแลเก่งค่ะพี่ก็มีแพทเทิร์นนะใช่ก็มีแพทเทิร์นทุกอย่างเลยแต่ชอบตรงที่มันนำด้วยไม่โกหกไม่เจ้าชู้พี่นานาอยากโกหกนะคะเดี๋ยวเป็นไรทำไมต้องบอกพี่นานาเขาอ่ะเป็นไรอ่ะพูดไปเชิดลอยๆคือตอนนี้มโนก็เป็นแฟนเขาแล้วนะเหรอนี่ลูกในท้องพี่คะเพิ่งรู้จักกันใน20นาทีไรค่ะมารายการนี้โอ้โหได้ทั้งภรรยาได้ทั้งลูกดีเนาะจากขอบกระโดดไปเป็นพ่อคนเลยไวครับทุกอย่างไวข้อต่อไปฮะพี่อนันดาฮะถ้าอยากได้พี่ต้องเป็นผู้หญิงสไตล์ไหนพี่อนันดาถึงจะมองอยากได้เลยอ่ะเตรียมฟังไว้ค่ะคุณผู้ชมจริงๆผมแพ้คนเก่งอ่ะอันนี้ยอมรับเลยแพ้คนเก่งมี2 x 2เท่าไหร่4โอ้โหเก่งว่ะโอ้โหเก่งว่ะเก่งเลยเอาเรื่องรับเลี้ยงเลย2 x 2แน่นอนแหละแก่แล้วแก่แล้วคนเก่งแล้วชอบคนเก่งจำไว้นะชอบคนเก่งมาตรฐานแค่นี้เลยเหรอแค่นี้แหละ2 x 2จบเลยเหรอต้องเก่งถ้าเก่งต้องเก่งในเรื่องอะไรชอบคนที่มีความเป็นตัวเองครับหลายคนจะชอบพูดว่าแบบเขาต้องการให้คนมาเติมเต็มในชีวิตของเขาในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าเขาควรจะเต็มอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นสิ่งที่ไปเสริมในชีวิตเขาไม่ใช่เขาเป็นสิ่งที่ขาดอะไรอยู่แล้วผมเขาค่อยเข้าไปเติมให้มันเต็มอยากให้พี่ทั้งสองท่านอัปเดตเรื่องชีวิตคู่หน่อยความรักก็ปกติดีฮะก็ตอนนี้คบอยู่กี่คนคะกี่ปีกี่ปีไอ้พี่ถามซะจนไม่ต้องตอบอะไรแล้วก็จบรายการนี้ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วเนี่ยก็โอเคก็คบกันมาช่วงเริ่มตอนต้นปีก็ยังเพิ่งเริ่มฮะก็มีความสุขดีดีฮะดีปกติผมยังไม่มีทะเลาะอะไรกันบ้างเหรอคะก็มีบ้างเราต้องการอะไรต้องการพี่อนันดาเลยอ่ะพูดง่าย
ล้อเล่นก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะได้แล้วพอเดี๋ยวกลับไปวันนี้ต้องไปบอกเขาว่ามีเมียแล้วเรามีลูกแล้วนะจ๋าบ้างค่ะพี่จ๋าเป็นไงบ้างค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่ความคิดในเรื่องของความรักเนี่ยจะเปลี่ยนไปหน่อยนึงนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอาความรักมาพร้อมๆกับชีวิตตัวเองบังเอิญว่าจ๋าไม่ได้โชคดีว่าไปเจอเรื่องที่เรามันดีมาตลอดอะไรเงี้ยตอนหลังก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราโฟกัสชีวิตตัวเองก่อนแล้วก็ทำแบบที่อนันดาบอกคือว่าเป็นคนที่แบบเต็มแล้วก็สมบูรณ์ในตัวเราเองก่อนแล้วก็ใครที่เขาอยากจะอยู่กับเราอยู่ในชีวิตเราอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆดูกันไปอ่ะคุยเรื่องความรักของพี่ๆทั้งสองท่านกันแล้วคราวนี้เรามาลงลึกถึงตัวตนแท้ๆของพี่ทั้งสองท่านกันเลยดีกว่าดีค่ะนะครับผมตอนพี่รู้จักกันมานานหรือยังครับ10กว่าปีแล้วค่ะนานไปเจอกันเริ่มต้นที่ไหนครับพี่เป็นเพื่อนถ้าเป็นตอนแรกเลยที่ยังไม่ได้รู้จักกันแต่รู้ว่าคนนี้อนันดานี้เราอะไรเงี้ยก็คือเคยเจอเขาเดินอยู่สีลมสมัยแบบวัยรุ่นตั้งแต่เราประมาณ20อะไรเงี้ย20 28ก็ตอนนี้เราก็20ก็ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเลยโอ้ยทำไมมันลดลงไวเลยแม่ทั้งคู่เนี่ยเคยมีคนอยากให้แบบเป็นแฟนกันรู้สึกยังไงบ้างคะก็คือแบบใช่แต่ว่าคือเราสนิทกันมาเราก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงมันเป็นช่วงแบบวัยรุ่นใช่ไหมมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไปไหนมาไหนคือลากกันไปลากกันมาตลอดเวลาแบบแล้วคือเขาอะเป็นคนที่แบบอยู่ง่ายกินง่ายเจอใครก็เข้ากับคนอื่นได้เวลาไปเจอเพื่อนเราเพื่อนก็แบบเฮ้ยพานันดามาหน่อยสิอย่างเงี้ยเหมือนกับอย่างเงี้ยพานันดามาหน่อยสิอย่างเงี้ยก็เลยจะแบบไปด้วยกันได้ง่ายๆสนุกดีถ้าวันนั้นพี่อนันดามาจีบเราจะรับไหมคะจริงๆเนี่ยเขาเป็นแบบผู้ชายในฝันของแบบสาวๆรอบตัวหมดเลยเนาะแหมทำไมหน้าต้องออกขนาดนั้นพอจบตรงนี้จบตรงนี้ไม่ต้องตอบต่อคำถามต่อไปแบบรู้ล่วงหน้าตลอดไม่ยอมอ่ะใช่เขารู้มากจบที่ดูหล่อแล้วหล่อแล้วเขาไม่มีอะไรพูดต่อหรอกตอนนี้เราจะมาล้วงลึกความเป็นตัวตนของพี่เรื่องที่เราจั่วไว้ตอนหัวรายการที่เขาบอกว่าพี่อนันดาเนี่ยเป็นนักแสดงหนุ่มที่ติดมากส่วนพี่จ๋าเนี่ยร้ายและแรงมากมาล้วงต่อเลยกับช่วงถามแรงช่วงที่2ครับพี่อนันดาฮะผู้ชายง่ายๆเรื่องอะไรที่คิดว่าตัวเองง่ายจนใครเห็นต้องหลงรักก็แหละอยู่ง่ายกินง่ายนอกจากคนใจง่ายนอกจากส้มตำเชื่องเชื่องไม่ใช่คนไม่แมวค่ะแมวเชื่อฟังดูแลง่ายมีอาหารอะไรแปลกกว่าส้มตำคือจริงๆผมโตมากับอาหารหลากหลายใช่ๆอาหารเม็ดด้วยฮะใช่ๆๆตามก็นี่ไงบอกแล้วเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอาหารเม็ดคือที่บ้านผมเนี่ยคือพ่อเป็นฝรั่งแม่เป็นคนลาวก็จะมีอาหารอีสานอาหารลาวมีอาหารฝรั่งแล้วก็พ่อก็เปิดร้านอาหารอินเดียก็จะมีอาหารแขกด้วยแล้วก็ช่วงนั้นก็เดินทางบ่อยก็เลยได้กินอะไรหลากหลายก็เลยตั้งแต่นั้นมานี่คือโตมานี่คือแบบกินได้หมดทุกอย่างกินง่ายแต่นอกจากเรื่องการกินแล้วหนูรู้มาว่าโหยเห็นแล้วแบบหลงรักเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขามีอันนี้อันนึงอะไรอะไรวะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสรุปตรงถามก่อนไหมว่าซักยังมันต้องการสิ่งนั้นแหละยังไม่ได้ซักอ่ะพี่คือสรุปคือพี่ชอบนุ่งสโลงลืมบอกไปสโลงนี่ผมเลิกใส่แล้วผมไม่เช็ดพื้นไม่ได้บอกคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าอันนี้ของพ่อผมเองอ๋ออันนี้พ่อให้มาอ้าวเลยมันจะนิ่มมากสืบทอดรุ่นอันนี้แม่นี่แม่ให้มามันมีรอยปะด้วยเธอใช่มันขาดอันนี้คือใส่ตอนไหนครับพี่ใส่อยู่บ้านนะชอบฮะบางทีก็ใส่ไปกองพี่คะถามนิดเดียวใส่กางเกงในไหมก็คือประเด็นให้ใส่เพื่อไม่ใส่เกงในไงให้มันเดี๋ยวท้องท้องเราเต้นลืมท้องอ่ะตอนพี่บอกไม่ใส่เกงในอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ถอดเกงออกก่อนหรอในรายการไม่ได้เขาแค่สมมุติเฉยๆตอนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคือเนี่ยก็แทบก็เป็นแบบนี้เลยใส่เสื้อไหมอยากให้เย็นหน่อยก็แค่แบบเดี๋ยวแต่บางตัวผมก็ต้องคอยเช็คก่อนเพราะก็เคยเดินอยู่ในบ้านแล้วมันขาดบางทีแบบแม่บ้านก็ไม่กล้าทักอะไรเงี้ยแม่บ้านเพลินนะดิพี่เขาจะไปทักทำไมล่ะเขาแค่เพลินไงแม่บ้านเคยจำได้มีตัวหนึ่งแบบขาดแล้วมันทิ้งตัวดิพี่จ๋าครับผู้หญิงเรื่องเยอะเรื่องอะไรที่คิดว่าตัวเองเยอะจนคนอื่นรับไม่ได้เยอะเช่นไม่ชอบกินผลไม้แบบมีเมล็ด
อ้าวเหมือนกันกับเพื่อนผมเลยอ้าวเหมือนกันเดียวของพี่ต้องขอพี่ยังไงบ้างฮะส้มแล้วก็ตังโมอะไรเงี้ยไม่น่าอะไรเงี้ยนี่ก็ธรรมดานะพี่ธรรมดามากแต่ว่าเพื่อนพี่หนูคือพี่ไม่ใช่คนเยอะของจริงถ้าคนเยอะจริงๆต้องนุ้ยไม่ทำเล็ดเลยแก้วมังกรนี่นุ้ยสั่งเอาเม็ดออกหมดเลยนะฮะพี่ใครทำพี่จริงไว้ใครทำนี่ล่าสุดสั่งแม่บ้านเขาใช้เขาเอาเม็ดออกอย่างนี้ป่ะเมื่อกี้พี่ระดาเหมือนจะหลุดออกมาด้วยไม่ค่อยบ้าเลยเมื่อกี้เหวี่ยงปากพี่ระดาเมื่อกี้พี่อนันดาฮะถ้าจู่ๆมีคนเดินมาบอกว่าพี่เป็นนักแสดงสุดติดไม่เอาใครทั้งนั้นจะตอบกลับว่าเมื่อกี้นี้ไงฮะก็อย่างเงี้ยที่เมื่อกี้พี่เห็นปากพี่ระดาไม่ต้องออกเสียงกันแล้วลืมไปลืมอ๋อก็จะเราคือเราไม่ใช่คือจะเป่าลมออกจากปากว่าคือหัวล้อเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ขนาดนั้นมีบางมุมที่ติดยอมรับแต่ว่าไม่ได้แบบโหเซอร์แบบพวกแบบ3วันไม่อาบน้ำอยู่แต่ในป่าอะไรเงี้ยพี่ไม่ใช่ไม่ใช่การติดของพี่คืออะไรบ้างคะหรือมีแบบเข้าถึงได้ยากอะไรเงี้ยมีไหมฮะหลายคนชอบมาทักผมแล้วที่ผมแบบพอคุยกันสักพักใช่ไหมแบบทำหน้าตกใจแล้วแบบอ้าวพี่เฮ้ยพี่คุยรู้เรื่องเหมือนกันนี่ไม่ได้เราอย่าเบียดไว้ดิไม่เอากูได้คุยไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวพี่จ๋าครับความร้ายและความแรงของพี่จ๋าเรื่องไหนที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่หายโมโหหิวกับโมโหง่วงค่ะเวลาโมโหหิวกับโมโหคือเป็นคนที่เป็นโรคกระเพาะพอไม่ได้กินแล้วมันจะรู้สึกแบบหงุดหงิดแต่ว่าเราจะเป็นคนคิดล่วงหน้าไว้ว่าแบบถ้าสมมติเสร็จตรงนี้เราจะต้องได้กินละพอไม่ได้กินปุ๊บมันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะ จะมีความปุดปุดอยู่ข้างในอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะอดทนทำจนสุดแต่ว่ามูดแอนโทนจะเปลี่ยนจะแบบจากแบบล่าเริงอยู่อาจจะแบบเป็นแบบเห็นบ่อยเป็นไงพี่เจอพี่จ๋าเป็นคนนี้ไม่กูไม่รู้คือไม่เข้าใจเลยมันจะเดินมาแล้วแบบอ้าวจ๋าคือรู้ทันทีคือมันเหมือนเดินชนกำแพงเดินมาคือเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนแบบร้ายแรงแบบว่าด่าทอรุนแรงไม่มีเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดคือเงียบออกสีทางสีโอ้นิ่งแบบน่ากลัวมากพี่อนันดาฮะอาการขี้หลงขี้ลืมครั้งไหนที่คิดว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์ทุกวันลืมอะไรบ้างพี่ผมแบบเนี่ยมือถือคอมสายชาร์จอะไรเงี้ยเขาบอกพี่มีแว่น20อันอ๋อนั้นแบบนั้นก็ซื้อทำไมถึงเยอะอะไรสาระนิดหนึ่งโมโหไงคืออ่ะแว่นก็อีกอันหนึ่งคือนี่ก็ยอมรับคือมีวันหนึ่งแว่นหายหาไม่เจอแล้วไปกองถ่ายคือแล้วก็มันไม่ได้แบบสายตาสั้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันขี้เกียจเพ่งอะไรเงี้ยค่ะหาแว่นไม่เจอก็เลยบอกพี่คนขับว่าออกไปตัดมาเลย20คู่โอ้โหเอามาไว้ในห้อง3คู่ไว้ในห้องรับแขกอีก3ไว้ในรถอีก5อะไรเงี้ยคือแบบให้กระจายให้ทั่วแล้วยังหายอยู่ป่ะพี่พอมี20ก็ล่าสุดคุยกับแกครับจาก20คู่นี่คือต้นปีนะฮะล่าสุดที่คุยกันเขาบอกเหลือ4ไปลืมไว้ที่ไหนเดี๋ยววันนี้ก็ลืมอันนี้ไปที่รายการแล้วใช่ที่กองถ่ายก็เป็นนะคือแบบเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่แบบผู้ช่วยก็ต้องอ้าวตอนกลับบ้านมีใครเห็นแว่นพี่จอยบ้างมีใครเห็นกระเป๋าตังค์พี่จอยบ้างมีใครเห็น iPad บ้างมีใครเห็นคอมมีใครเห็นสายชาร์จแต่นี่พี่อนันดาลืมเขาจะแบบประชดผมตลอดเลยแล้วนี่พี่ลืมไปหรือเปล่าพี่ลืมเงินไว้ที่พี่จ๋าเหรอจนพี่จ๋าเอาเงินไปใช้หมดอ๋อใช่ไอ้2ล้านนั้นใช่ดีโอ้โหเยอะด้วยไม่เป็นไรคือมันล้านเดียวก็พออยู่ๆก็จำได้ขึ้นมาเชียวไม่ล้านเดียวก็ได้กำไรแค่ว่าพี่จ๋าครับวีรกรรมหน้าแตกที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตพี่มันเยอะมากเลยค่ะสักอย่างนึงถ้าสักอย่างนึงที่แบบที่ตอนนั้นอายมากเลยก็คือเป็นพิธีกรบนเวทีอะค่ะแล้วก็จะต้องประกาศชื่อผู้บริหารงานวันนั้นเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นทางการอะไรเงี้ยค่ะก็ประกาศหลายครั้งมากแล้วท่านยังไม่ขึ้นมาแล้วคิดว่าท่านคงเดินมาจากที่ไกลๆไม่ได้ยินก็ประกาศซ้ำๆๆทีมงานก็แบบ
เราก็เข้าใจว่ารีบรีบเรียกเรียกเลยเราก็ซ้ำเขาไปอีกทีมงานก็อ๋อยืนอยู่ข้างๆอยู่บนเวทีคือท่านอะวันนั้นใส่ส้นสูงมากกว่านี้อีกท่านท่านเตี้ยกว่ามองไม่เห็นไม่เจอพี่อนันดาฮะเงินมาผ้าหลุดถ้าเงินถึงพี่ก็พร้อมถอดอะไรบ้างครับพี่ก็ถอดได้หมดเลยไงทั้งคู่จะเห็นใจกันและกันถ้าคนใดคนหนึ่งมีคิวถ่ายเช้าและเลิกดึกใช่หรือไม่อ๋อสู้ๆนะโอ้ยสงสารจังเลยผู้ชายง่ายๆเรื่องอะไรที่คิดว่าตัวเองง่ายจนใครเห็นต้องหลงรักใส่เสื้อแบบอยากให้เย็นหน่อยก็แค่แบบพี่อนันดาฮะเงินมาผ้าหลุดถ้าเงินถึงพี่ก็พร้อมถอดอะไรบ้างครับพี่ถอดได้หมดเลยไงแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินด้วยซ้ำไปเงินไม่มาก็หลุดเออเหรอฮะบางเรื่องไม่เขียนในบทก็ถอดอยากถอดอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหคือที่บ้านผมเปิด liberal เรามีความเป็นฮิปปี้กันอะไรเงี้ยตอนเด็กๆคืออย่างเงี้ยไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าเขาเดินแก้ผ้าบางทีแบบรีบๆอาบน้ำพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยชินกับเรื่องแบบเปลือยมันไม่ได้แบบอะไรแปลกสักเท่าไหร่แล้วคนก็เคยมาถามว่าแบบอ่ะแล้วในหนังทำได้แค่ไหนเราก็เคยบอกว่าก็ตามความสมเหตุสมผลของบทถ้ามันบอกว่ามันต้องเห็นหมดเลยแล้วเราชอบบทตัวนั้นแล้วเราจะแสดงจากข้างหน้าแต่ข้างหลังก็โอเคก็เห็นก็เห็นไปพี่จ๋าครับเซ็กซี่แบบมีขอบเขตงานแบบไหนที่พี่จ๋าไม่รับเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเป็นงานแบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยค่ะคือสมมติว่ามันเป็นชุดเสื้อผ้าที่มันแบบโป้แล้วเช่นแบบชุดว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่โพสแบบแรงๆแบบสมมติโป้แล้วแต่แบบแฮกอีกอะไรเงี้ยคือไม่เอาแต่ถ้ามาเป็นแบบชุดว่ายน้ำแต่แบบโพสสปอร์ตโพสแบบอะไรแบบล่าเริงอะไรไปก็โอเคฟังมาเนี่ยทั้งคู่สนิทกันมากเลยเคยร่วมงานอะไรกันมาบ้างคะพี่เคยถ่ายหนังเรื่องนึงค่ะเรื่องชัตเตอร์นานละ10กว่าปีแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีถ่ายแบบบ้างก็ช่วงโปรโมทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วล่าสุดเหรอคะมีอะไรร่วมกันบ้างก็มีหนังเรื่องสิงสู่ที่กำลังจะฉายอยู่นะฮะสิงสู่ก็เป็นหนังสยองขวัญค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนักหนึ่งซึ่งก็จะมีนายแม่นะคะที่เล่นโดยแม่ก้อยนะคะก็จะเป็นคนที่นำสำนักนี้แล้วพวกเราก็จะเป็นคนที่อยู่ในสำนักแล้วมีการทำพิธีกรรมพิธีหนึ่งคือการเชิญวิญญาณมาเข้าร่างหนึ่งซึ่งเป็นร่างปริศนาแต่ว่าในระหว่างที่เชิญวิญญาณนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดเป็นความสยดสยองที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาคนที่ทำพิธีกรรมนั้นคือมันจะมีวิญญาณเร่ร่อนหลุดเข้ามาค่ะซึ่งแล้วมันก็มาสิงคนนู้นสิงคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไอความน่ากลัวคือเราไม่รู้ว่าจะสิงใครต่ออะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวลี้ลับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฮะเราจะมาล้วงลึกเรื่องราวของหนังสุดสะพรึงแห่งปีสิงสู่ทั้งเรื่องการถ่ายทำสุดโหดและเรื่องลี้ลับสุดเฮี้ยนที่ต้องอะไรวะสะดุ้งกับช่วงนี้เลยฮะใช่หรือไม่นะฮะเป็นคำถามที่ตอบถ้าใช่หันเครื่องหมายถูกพี่ไม่ใช่หันเครื่องหมายผิดทั้งสองท่านครับตัดสินใจรับเล่นเพราะเกรงใจพุ่งกับใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะอะไรครับผมเล่นเรื่องนี้ครับพี่คือผมเคยทำงานกับพี่วิสิทธิ์เรื่องอินทรีแดงแล้วก็ตั้งแต่ก่อนหน้าอินทรีแดงเนี่ยเขาเป็นพุ่มกับที่เรานับถือแล้วก็ผมชอบผลงานเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็พอจบอินทรีแดงเนี่ยแกบอกว่าแกจะรีทายครึ่งช็อกกันทั้งวงการก็รีทายไปแล้วนี่ก็10ปีพอดีมั้งตั้งแต่แกรีทายแล้วพอได้ข่าวว่าแกจะกลับมาทำหนังนี่เราโอ้ยโอเคเลยคือแบบยินดีเลยพี่ถ้าพี่ทำผมแสดงให้อยู่แล้วแล้วพี่รับบทเป็นอะไรครับเป็นอะไรวะเด็กจำได้ลบเฮ้ยขอบคุณด้วยไวมากพี่
พี่จ๋าละรับเรื่องนี้คือปีที่ผ่านมารับเกี่ยวกับแบบพวกดราม่าพวกหลายๆเรื่องแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่เอาแล้วมีพี่แคสติ้งอะค่ะเขาโทรมาคุยบอกว่าพี่วิสิทธ์เขาจะทำหนังนะเรื่องนี้เป็นแบบหนังสยองขวัญนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนแรกเราก็บอกโอ๊ยมาอีกแล้วจะต้องแบบเครียดแน่เลยแต่พอแบบรู้ว่าเป็นชื่อของพี่วิสิทธ์แล้วก็ทราบชื่อทีมงานที่จะมาทำคุยไปคุยมามันก็ลงตัวก็เลยรับเล่นรับบทเป็นใครครับพี่เป็นใครอ๋อกลางค่ะชื่อเปลี่ยนถามเนี่ยกูยังจำกูไม่ได้เลยผมเมื่อกี้นี่ขนลุกเลยนะมันเล่นกูแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องแว่นใหญ่กว่าได้แหมปังทั้งสองท่านฮะเป็นเรื่องที่ทุ่มเทหนักถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลใช่หรือไม่อันนี้ผมไม่พี่จ๋าพี่จ๋าบอกใช่เขาเหรอช่วงแรกๆค่ะมันจะมีการทำเวิร์กช็อปแล้วก็ตอนแรกเราก็กะว่าเวิร์กช็อปอ่ะมันเป็นครั้งแรกมันยังคงไม่ได้อะไรเยอะแยะหนักหนาอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นตัวไม่มาไงแม่ก้อยก็เล่นด้วยก็ต้องมาทำเวิร์กช็อปด้วยต้องมีการแบบการเกรงการแบบลองดีไซน์ท่ากันผีสิงจะเป็นยังไงเลยอะค่ะเขาให้แม่ก้อยเริ่มก่อนไงแล้วก็แม่ก้อยคงเบาๆแหละใช่ไหมแม่ก้อยมาเกิน100มาเต็มเลยอุ้ยสแตนดาร์ดมาสูงมากเลยก็เลยไปแบบคือไม่ได้คิดชีวิตเลยว่าตอนนั้นคือยังไม่ได้วอร์มไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรมาเลยอ่ะก็เกรงสุดๆตะคิวขึ้นคอเข้าโรงพยาบาลเลยเข้าโรงพยาบาลเลยทำกายภาพฉีดยาเนี่ยพอเอาชนะแม่ก้อยท่องบทหนักมากจนคนข้างๆคิดว่าบ้าใช่หรือไม่ตอบค่ะอันนี้ใช่พี่จ๋าบอกไม่ใช่บทยาวพี่เป็นบทเปล่าหรอกคือในสำนักนี้เนี่ยมันจะมีพวกคาถาแบบเรียกวิญญาณหรือไล่ผีหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งตอนแรกเราคุยกันไว้ว่าเราจะใช้เป็นภาษา gibberish gibberish มันก็คือเป็นภาษาที่เราสมมติขึ้นมาเองแบบสกุสกัสสกัสอะไรก็ว่าอะไรแบบแล้วแต่แล้ว gibberish คราวนี้คือเราคุยกับทางครูที่ดูแลเรื่องการแสดงเนี่ยซึ่งเป็นนักแสดงในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็คุยกับครูเขาว่าแบบอยากได้คาถาที่แบบเรายึดได้จริงๆอะไรเงี้ยอยากให้มันมีความหมายมากกว่านั้นเลยก็เลยเขียนเป็นคาถาใหม่ขึ้นมาแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยคืออยู่ผมอยู่ที่เวียนนาอยู่ที่ออสเตรียแล้วก็วิธีเดียวที่ทำให้มันเหมือนเราใช้บ่อยก็คือใช้มันบ่อยๆก็เลยตอนอยู่ที่เวียนนาเขาจะคอยนั่งท่องคาถาเขาจะแบบเหมือนแบบเราก็จะนั่งอยู่เนี่ยเปตาปูตาเปริตาอากาอากาเนวะชังมังทพายังมังอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบไปเรื่อยๆวินาศักแต่คือคนแถวนั้นเนี่ยเขาแปลกใจผมก็ไม่รู้ตัวเพราะเราต้องใส่อารมณ์ด้วยใช่ไหมถ้าสมมติเราไล่ผีเราก็ต้องเปตาปูตาเปริตาอากาอากาเนวะชังยังมังชังวินาศักอะไรเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยนะที่โต๊ะข้างๆก็น่ากลัวนะเป็นโทษฝรั่งมันพูดไทยไม่ได้เขาบอกเป็นอะไรเพราะเจอเรื่องลี้ลับสุดเหี้ยนเลยทำให้ทั้งคู่ยกกล่องเลิกแสดงใช่หรือไม่ตอบค่ะผมไม่ใช่ไม่เคยเจอเลยเหรอคะพี่น่ากลัวที่สุดในการถ่ายทำเรื่องนี้ก็นี่ไงไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้แล้วเนี่ยตอนหิวนะผีเข้ามาอุ้ยถ่ายทำ7วันโลเคชั่นเดียวใช่หรือไม่ใช่ทั้งคู่เลยถ่ายที่ไหนพี่7วันโลเคชั่นเดียวหมายความว่าทั้งเรื่องถ่าย7วันเท่านั้นเฮ้ยจริงจริงเหรอจริงได้เหรอ7วันก็นั่นน่ะคือคำถามของเราทั้ง2คนแล้วก็ที่น่ากลัวคือคอชีตของแต่ละวันน่ะคือเราดูกันแบบเยอะมากอ่ะวันๆเราต้องถ่ายแล้วก็สปีดที่ต้องถ่ายนี่ก็ต้องเร็วมากแล้วก็ทุกวันที่เราทำงานเนี่ยมันก็ถ่ายไม่เคยเสร็จแต่เขาก็ยังยืนยันว่าแบบจะ7วันให้ได้ก็เลยมาถึงวันสุดท้าย2กองเลยถ่ายพร้อมกันแล้วก็ต้องวิ่งไปมาระหว่าง2กองอะไรเงี้ยฝั่งนู้นก็แบบเอาจ๋ามาได้ยังเรารออยู่ฝั่งนู้นก็แบบพี่จอยเสร็จยังทีมมันยากมากเลยเนี่ยหว่างมันจะแบ่งเป็นกล้องเอกล้องบีในวันสุดท้ายเพราะว่าเราทบมาหลายวันแล้วค่ะวันนี้เหลือ3ซีนวันนี้เหลือ5ซีนอะไรเงี้ยว่าโปะวันสุดท้ายเพราะพี่ไวเหรอเขาบอกพอตื่นเช้ามาค่ะจ๋าไม่ได้เห็นอะไรมาก่อนนะมาปั๊บ A B คืออะไรวะอ๋อกล้อง A เซต1กล้อง B เซต1แต่ว่าเซตเนี่ยก็คืออยู่ในบ้านหลังเดียวกันจ๋าก็มี
ฉากตอนเช้าร้องไห้ก็ร้องห่มร้องไห้ร้องอาจารย์กล้องบีได้ยังเอาเสร็จแล้วเช็ดน้ำตาปักวิ่งไปกล้องบีเป็นย้อนอดีตมีความสุขเสร็จปะอาจารย์มากล้องเองได้ยังมาได้แล้วค่ะมาชักกระตุกต่อผีเข้าเสร็จจ้าวิ่งไปกล้องบีไปกล้องบีเหมือนสมัยก่อนนะพี่แล้วสุดท้ายหมดไปหมดเอาจนหมดเอาจนหมดยอดจนหมดเอาจนหมดสยองมากเหลือเชื่อมากทั้งคู่หาคาดหวังว่าจะเป็นพระเอกนางเอกร้อยล้านอีกรอบใช่หรือไม่ได้ก็ดีไม่คาดไม่คาดได้ก็ดีตอนถ่ายไม่ตอนถ่ายทำอ่ะมันเราไม่ได้คาดหวังว่าผลตอบรับมันจะเป็นไงมันคาดเดาไม่ได้แต่ว่าเราจะคาดได้แค่ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่ทีมงานทำมามันดีแค่ไหนดีเท่าที่เราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดณวันนั้นแล้วค่ะก็จะคาดหวังกับตัวเองกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอันนั้นก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นอ่ะมันเป็นเนี่ยคนดูแล้วเขาชอบเขาไปบอกต่อกันก็อย่างที่จอยบอกทั้งสองท่านครับทั้งกองต้องเดือดร้อนเพราะพี่อนันดาอ่านภาษาไทยไม่ออกใช่หรือไม่โอ้ยไม่มีล็อกพี่แต่พี่จ๋าบอกใช่แต่พี่จ๋าบอกใช่ไม่ได้ไม่รู้จำไม่ได้ไม่ก็ไม่ถึงกับทั้งกองเดือดร้อนหรอกเพราะว่าจ่อยอ่ะคือเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้จริงแล้วก็ไม่เคยคิดจะอ่านได้เลยไม่รู้อะไรอยู่มันนานมากเลยนะคือจริงๆอ่ะหลักการเนี่ยการท่องอ่ะมันเป็นเหมือนเราไปซ้อมแต่ตอนเรามาแสดงจริงอ่ะมันไม่ได้ใช้ท่องอยู่แล้วมันต้องใช้ความเข้าใจอยู่ใช่ค่ะก็เลยโจทย์หลักของผมเนี่ยคือเข้าใจบทไม่ใช่เรื่องของเข้าใจภาษาคือเข้าใจบท okay. เข้าใจความต้องการของตัวละครเข้าใจความต้องการของแต่ละฉากและไปมาเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเนี่ยไอ้บทเนี่ยมันจะมาของมันเอง มันจะมาตามเหตุและผลของตัวละครกองนี้ยิ่งดึกยิ่งคึกใช่หรือไม่เอ๊ะตอบค่ะไม่รู้อ่ะสำหรับผมใช่ใช่ทั้งคู่เลยมันฉากมันเยอะแล้วพอมาท้ายวันนี่มันก็จะแบบหมดแล้วมันเต็มไปหมดเลยไงฉากมันยังเหลือเต็มไปหมดเลยไง ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นภาษาศัพท์ทางการของกองถ่ายเนี่ยเป็นแบบศัพท์ serious ของเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่า monkey timeเวลาลิงเขาจะแบบรีบหมดเลยก็ต้องคอยบิวทุกคนเพราะว่าคือเรารู้กันอยู่ว่าแบบมันมีอยู่เวลาอยู่เท่านี้คือถ่ายอยู่สมมติเขาคาดเราก็แบบดีไม่ดีไม่รู้เฮ้ยเฉียบดีไปเปลี่ยนช็อตไม่นิ่งนะไม่นิ่งนะเฮ้ยสุดยอดโอ้โหการแสดงดีที่สุดเลยที่สุดจ๋าไม่เคยเห็นแกเล่นดีขนาดนี้มาก่อนเลยต่อไม่ต้องอีกเทคนึงไม่ต้องมีอีกเทคนึงเลยเนี่ยได้เลยช่วยได้แต่สองท่านครับเริ่มถ่ายทำช้าเพราะนักแสดงชอบหายตัวใช่หรือไม่โอ้ยไม่เคยโอ้โหพี่จ๋าบอกใช่เลยพี่จ๋าเมาส์เลยค่ะในกองเนี่ยมันก็รีบผมอยู่หน้าเซตพร้อมตลอดในกองเนี่ยมันก็รีบมากอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาที่เราอ่ะต้องการตัวนักแสดงนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายชายเนี่ยเราจะหาไม่ค่อยเจอทำไมอ่ะไปไหนอ่ะพี่อ้าวนันดาไปไหนอ่ะเฮ้ยอ้าวก็แล้วพุ่งเก่าจะเป็นคนที่ไม่รู้อยู่คนเดียวอ่าจะเริ่มจะสั่งแอคชั่นทุกคนก็บอกว่าพี่ครับนันดาเข้าซ่วมครับเขาบอกอ้าวไอ้จอยเข้าซ่วมเหรออ่าโอเคไม่เป็นไรครั้งแรกไปไม่เป็นไรพอครั้งที่2แกก็มาอย่างงี้เหมือนกันอ่ะอ้าวพร้อมแล้วนะยังครับนันดามันขี้ก็เหรอคืออนันดาจะเป็นคนที่ในวันนึงเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษในเรื่องของการถ่ายท้องวันกี่ครั้งพี่หุยไม่รู้อ่ะแต่เรื่อยๆค่ะไม่รู้แหมมันผมอาจจะไปนั่งสมาธิอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าคือเข้าห้องน้ำกำลังท่องกระถาอยู่ก็ได้แต่มันเข้าจริงๆแล้วจากเคยมีครั้งหนึ่งคือเราคือมันก็ชอบมาเลี้ยงตอนที่เขาขี้อยู่แล้วก็ยอมรับใน1วันมีเวลาตั้งเยอะตั้งแยะก็มันมีนักแสดงไม่กี่คนแบบมันเหมือนแบบมันรู้อ่ะมันเข้าซ่วมแล้วถ่ายเลยถ่ายตรงนี้ไอ้ตอนไปเข้าไปเรียกแต่มันก็ต้องคอยมาแบบพี่นันาอยู่ในห้องน้ำไปเคาะด้วยเหรอคะแล้วก็กูขี้อยู่นี่ครับอ๋อครับแค่อยากรู้เฉยๆว่าพี่อยู่ไหนสักพักหนึ่งเราก็พยายามจะรีแลกใช่ไหมมันก็ต้องกลับมาอีกพี่นันดาครับอยู่ในห้องน้ำปะครับกูไม่บอกว่าไปไหนกูไม่ไป
ไอ้นี่มันกำลังออกมาไม่ฟุบกลับขึ้นมาโอ้มันก็เลยต้องเข้า5รอบเพราะมันไม่หมดสักทีมันเรียกกันเล่นอ่ะที่สุดทั้งคู่จะเห็นใจกันและกันถ้าคนใดคนหนึ่งมีคิวถ่ายเช้าและเลิกดึกใช่หรือไม่ตอบค่ะอ๋อแน่นอนพี่จ๋าบอกไม่นะอะไรนะยังไงกันดีฮะเนี่ยยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจทีนี้เอาไปกูคิดของกูเองแล้วทั้งคู่จะเห็นใจกันและกันถ้าคนใดอ๋อเห็นใจมีคิวถ่ายเลิกดึกใช่หรือไม่ไม่มีสงสารกันอยู่แล้วครับไม่สงสารเลยหรอคะโอ้ไม่มีทางนี่คือฟังเสียงจริงเสียงมันจริงมากๆจริงใจเลยโอ้สู้สู้นะโอ้ยสงสารจริงเลยมีดูสงสารจริงคือฟังบรรยากาศที่เขาเล่ากันมาในกองสนุกมากเลยนะแล้วหนังก็ดูน่าดูมากจริงอยากให้พี่ทั้งสองท่านฝากผลงานหน่อยค่ะเหนื่อยเลยคราวนี้หมดแล้วเอาพี่จ๋าก่อนก็ได้ค่ะรายการบ้าอะไรทำไมก่อนเยอะค่ะก็ภาพยนตร์เรื่องสิงสู่นะคะก็จะเป็นการกลับมารวมตัวกันของพี่วิสิทธิ์มีจ่อยมีจ๋ามีทีมงานหลายๆคนที่แบบเป็นแบบตัวท็อปของวงการหนังแล้วก็บทในเรื่องนี้เนี่ยจ๋าคิดว่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันแบบแปลกใหม่สำหรับเรื่องของหนังผีมันก็จะเป็นความสยองขวัญที่เกิดขึ้นแบบคาดเดาไม่ได้แล้วก็จ๋าเชื่อว่าหนังเรื่องนี้สำหรับตัวคนเล่นเองนะรู้สึกว่ามันเป็นการเนรมิตสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ในเวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าดูอยากให้มาเป็นกำลังใจให้เราหน่อยสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันพิเศษคือมันรู้สึกอะไรบางอย่างได้ระหว่างถ่ายว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเฮ้ยมันไม่เหมือนใครแล้วมันมี energy อะไรที่มันพิเศษไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะความตั้งใจของทีมงานทุกๆคนหรือเปล่าหรือแมจิกอะไรบางอย่างนี่มันเกิดขึ้นในฉากในเซตตอนเราถ่ายเนี่ยแต่ผมรู้สึกได้แล้วก็ผมก็คุยกับทางผู้กำกับแล้วอันนี้ผมก็พิสิทธิ์เป็นคนที่ผมนับถืออยู่แล้วแล้วผมเชื่อใจเขา 100% อยู่แล้วเขามาพูดกับผมตรงๆเลยหลังจากถ่าย 2-3 วันเขาลองไปตัดก่อนเขาบอกจอยมันดีกว่าที่พี่คิดเยอะแล้วมันเป็นแรงขับเคลื่อนของทุกๆคนที่แบบโหใครจะไปเชื่อว่างานที่เราทำเนี่ยสิ่งใหม่ที่เราคิดมันทำงานขนาดนี้ก็เลยผมรู้สึกตื่นเต้นมากและอยากไปดูมากครับตอนนี้ก็อยากเชียร์ให้ทุกคนไปดูด้วยเมื่อไหร่คะพี่13ธันวาคมนี้ครับสำหรับวันนี้บอกเลยว่าสนุกสนานมากเลยนะคะขอบคุณทั้งสองท่านที่มาเปิดอกเปิดใจทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวนะฮะแล้วก็ผลงานล่าสุดตอนนี้ก็คือสิงสู่นั่นเองฝากไปด้วยนะฮะทุกโรงภาพยนตร์13ธันวาคมนี้ฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากบริษัท Quattro Design จำกัดและ SB Design Square ครับสำหรับคุณผู้ชมครับติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ครับทาง Facebook IG และ YouTube ช่อง Air Channel ครับใช่ค่ะคืนนี้สนุกสนานมากเลยนะคะขอทุกคนหลับฝันดีค่ะกลับมาเจอกันได้ทุกคืนวันจันทร์ 5:20 กับรายการเสือสิงกระทิงซ่าแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเฮ้ยสิพี่จ๋าสวยมากเลยครับเขามีจีบกันหนีด้วยเหรอมากเลยครับ